สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่แอดก็มีแนวทางเนาะค่ะเลขลับสายโจรนะคะพ่อเซียนเฮียวเนาะค่ะพี่น้องที่พี่น้อง FC ทุกท่านรอคอยเนาะค่ะมือนี่แอดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้อง FC แล้วเด้อค่ะพี่น้องก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของพ่อเซียนเฮียวเนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับผมพ่อเซียนเฮียวครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านมินทุกท่านครับผมโค้งสุดท้ายแม่นบ่พ่อบาดนี่แม่นๆมีมาฝากแล้วมีมาฝากแล้วทุกเลขลับก็มีแล้วเลขลัก10ก็มีมาแล้วมาแล้วครับต้องหวดเนาะพ่อเนาะได้ชุดสูตรได้ชุดเต็มไปชุดเต็มแล้วก็เลขเด่นเลขเด่นเลขกล้องตั้งแต่ตองวดเพราะว่ามาไหวอะไรไปสำนันบ้านนี้มีที่เด็ดพร้อมมีที่เด็ดพร้อมเอาบาทนี่เห็นว่ามีที่เด็ดพร้อมเห็นว่ามีสูตรใหม่นี่บ่ครับที่เด็ดนี่ล่ะสูตรใหม่มันมาตรงกันบ่มองที่เด็ดเอาทีละอันบาทนี่พ่อหันมาทางนี้ป่ะเดี๋ยวเอาตัวลักซิปบนซิปล่างเท่านี้บาทเอาว่างให้นะพ่อกลางๆเนาะครับเอานี่ก็คือว่างคู่กันรถว่างคู่กันรถสิได้มองเห็นเนาะเนี่ยได้ชัดๆเจนเจนชัดๆเจนเจนนี่คือของพอเซเนียลอันนี้คือแอดมินขัดหลอกนะครับให้ว่าเพิ่มเติมมาสูตรเต็มนี่ตัวที่พ่อคัดให้ก็คือตัวที่วงสีแดงนะพ่อเนาะแม่นเลยสามตัวครับให้ว่าเราก็เน้นไปที่0670แล้วก็89นั่นเป็นตัวเน้นครับเด่นที่4รองที่8ครับมันนี่ลักซิปพ่อนี่ก็คือ1 5 3 10บนคือ1 5 3ครับผม10ล่าง8 2 3 6 10ล่างนี่คือ8 2 3 6แต่ว่า10ล่างมี4ตัวเนาะพ่อเนาะแม่นเพราะว่าดึง3ลงมาย่านมันมันล่างเลยบ่มั่นใจนะตัว3ครับมีความกังวลว่าเลข3สิร้อยลงล่างก็เป็นไปได้แม่นบ่พ่อแม่นก็เลยดึงลงไปกันไว้นําก็ดึงมากันไว้ครับแต่ว่า10บนก็มีตัวเดียวนั่นล่ะคือนี่1มีหามี3ป้ามันเคยกอดข้อกันมาดิเนาะพ่อรัก10รักหน่วยพ่อเวลาให้มาเนี่ย3ตัวมา2ตัวมีให้เห็นจักงวดแล้วบ่เป็น3งวดคุณบ่3 4งวดแล้วมันก็กอดข้อกันมากกอดข้อกันมากที่ต่อกัน 3-4 งวดเนาะแต่ว่ามันห่างไปแล้ว2งวดนี่ที่มันบ่กอดข้อกันมาก2งวดแล้วแต่ว่าก่อนนั้นน่ะมันกอดข้อกันมา 3-4 งวดสำหรับเลขหลักที่พ่อเส้นเหี่ยวไห่เนาะพ่อเนาะครับเอากะอันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาจากคลิปแรกคลิปต่องวดนะครับมานี่เห็นว่าพอเส้นเหี่ยวว่ามีสูตรใหม่เอามีสูตรสิมานำเสนอเพิ่มเติมแมนมีสูตรใหม่แต่ว่าก็เป็นสูตรเก่าที่เคยแมนบ่พ่อแมนสูตรที่เคยมีอยู่แล้วล่ะเคยมีแล้วแต่บ่ค่อยเฮ็ดครับแต่บ่ค่อยเฮ็ดนะครับเนาะมานี่เห็นสูตรใหญ่บ่เข้าก็เลยอยากมาลองเบิ่งเพื่อสูตรนี้มันเข้าต่อเนื่องเลยเดี๋ยวสูตรนี้ครับเพราะว่ามันเป็นสูตร3ตัวครับผมสูตร2ตัวนี่ก็คือนี้ครับนั่งอย่างเดียวนี่ครับมาแล้วตัวนี้แต่มันครับไม่สูตรใหญ่ก็มีเจ็ดศูนย์มันก็ส้นสูตรนี้มันก็ส้น5ศูนย์ส้น5ศูนย์ด้วยกันส้น5ศูนย์ด้วยกันให้ว่าที่ไปที่มานี่
ที่ได้ไปจับสูตรนี่มานี่สูตรที่ว่าก่อนหน้านี้บ่ได้ใส่เนาะเคยใส่อยู่แต่ว่าพักไปช่วงนึงเพราะว่าตัวนี้มันเข้าดีตัวสูตรใหญ่มันเข้าครับเริ่มลองมาหันเบิ่งครับเพราะว่ามันผัด2เทื่อครับผัดเทื่อที่3นี่ว่างก่อนแม่นบ่ไม่ว่างบอกเอ็นมินไม่รอดซีไว้บอกเอ็นซีไว้รอดดีสำหรับล็อกตัวนี้เนาะงามสิได้ว่างไว้จะข้าวก่อนครับสิหาคนกว่าสูตรใหม่มากครับจนมันเข้าพี่น้องเฮาได้เงินในท้องพุ่นล่ะครับผมให้ว่าชุดเลขชุดนี้นี่เป็นชุดบนตรงๆไม่ต้องกลับนะครับซึ่งเคยเข่าต่อเนื่องเขาให้ว่าปีที่แล้วนี่ลุดแค่งวดเดียวงวดเดียวปีนี้เขามาลุด2งวดลุด2งวดแล้วขึ้นปีใหม่มานาคิดอยู่ครับคิดว่านาคิดอยู่เพราะว่ามันสิบ่ถึงปีมันบ่ก็จังว่ายังคิดอยู่ผู้โพเฮ็ดก็ได้ครับแต่มันบ่ถึงปีมันครับมันเป็นธรรมดาแม่พ่อฮะทั้งปีมันก็เข่าทั้งปีก็ลุดเนาะครับจังว่าลองงวดที่3ครับมันเข่าก็สิเฮ็ดต่อครับถ้ามันบ่เข่าอยู่พี่พักไว้ถ้าหลุด3งวดคือว่างเลยตัวนี้ว่างไว้เลยว่างไว้ก่อนว่างไว้ก่อนมาพิจารณาให้ทีมก็บ่ทีมดอกครับว่างไว้ว่างไว้ก่อนเพราะว่ามันดิตนเฮ็ดซีเอ็นมินเนาะครับเพิ่นติดตามผู้คนติดตามผู้คนลงทุนนำนะพ่อเนาะผู้จังหนึ่งเพิ่นก็ซื้อตัวละ10บาทเพิ่นว่าน่ะเพิ่นก็ซื้อแต่บนครับตัวละ10บาทก็เกิดว่ามันบ่เข้าเพิ่นก็เสีย 3-400 บ่ได้นำมาได้ก็ได้ครับจังว่าก็เลยกระสูตรใดมันเข้าก็เลยสิเอาสูตรนั้นนี่แหละ3สูตรนี่แหละครับบาดนี้มาดูเบิ่งสูตรนี้บาดนี้สูตรนี้คือเป็นที่เคยใส่อยู่ก่อนหน้านี่เออมันเคยเข่าฮอด3ตัวเคยเข่าฮอด3ตัวนั่นเคยเข่าฮอด3ตัวมันมาตรงบ่พอหรือว่ามาแบบสลับกันได้มันสมมุติว่าซีจังซี่มันสิเอามาล้างจังซี่นะมันส่วนมากมันสิเป็นบ่เอิ้นหยังตดจังซี่นะเป็นให้สลับตำแหน่งกันแม่นสลับตำแหน่งกันเพราะแต่มันเคยเข่าฮอด186น่ะครับเข่าเต็มๆ3ตัวตรงแต่อันสลับตำแหน่งกันโอ้แต่สลับตำแหน่งกันก็เลยปล่อยไปต่อมามันก็บ่เข้าวันครับมันก็ห่างก็เลยหยุดไว้ก็เลยหยุดไว้บัดนี้เฮ็ดตัวนี้บ่เข้าก็ล่องอีกเกลือกันหน้าก็เลยว่าสิเลยเอามาไอ้งวดที่ผ่านหน้าพอได้ล่องเฮ็ดเบิ่งบ่มันเข้าบ่ได้ล่องเฮ็ดเบิ่งหรอบ่ได้ล่องเฮ็ดเบิ่งก็ไปจับส้นเลยจับส้นเลยบ่แต่ว่าบาดนี้เรื่องที่เฮ็ดให้ต้องคิด3สูตรได้ตัวเดียวกันนี่ล่ะเป็นไม่ได้ยังไงมันน่าแปลกตรงนี้นะครับ3สูตรเนี่ยมันมาส้มกันนะให้ว่า405เหมือนกันเป๊ะทั้ง3สูตรบอกพี่บอกน้องในบ้านครับสูตรเนี่ยย่างเนี่ยหน่อยสู้ซื้อจัก10บาท20บาทที่ไม่3ตัวนี้บ่เสียหายเลยบอกเพิ่นเนาะโดยปกติมันสิแม่ชนกันบ้าง2ตัวจังซี่บ่พ่อแม่นส่วนมากมันสิจังซี่มันสิมาส้นกันจังซี่ตัวนี้บ่ซ้นได้ไปคนละอย่างครับสิชน2สูตรจังซี่เออสิซ้น2สูตรหรือว่าตัวจังซี่มันก็สิบ่ซ้นได้บัดนี้ครับมันสิเป็นเลข1ไปเลข0เลข2ไปจังซี่นี่เอาง่ายๆคือโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะชนกันแค่2สูตรแล้วก็อาจจะชนแค่2ตัวแม่นอาจจะบ่ชนทั้ง3ตัวแม่นบัดนี้ครับ3สูตรมาชนกันหมดทั้ง3ตัวจังว่าเรื่องสิเลยสิบุญบารมีมากกับโบจักงวดอาจจะเลขสามตัวแมนถ้าออกมา405นี่ถ่ายแล้ววันที่หนึ่งนี่เป็นยังไงพ่อสิบ่ได้ห้องโอกโอกคือบ่ห้องดีใจที่เป็นอย่างนี้ขึ้นมาจังได๋ก็บ่หลุดเนี่ยสิซื้ออยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็มาตรงครับตัวใหญ่นั่นน่ะ50นี่ตรงแล้วพ่อเนาะ40ก็ตรงมันน่าเกี่ยวๆมีครับแต่ว่า45นี่บ่มีเนาะ45บ่มีมีตรง40กับ50นะครับหรือจะมา405หรือเปล่ามีจะ54อ๋อ54มีอยู่อ๋อ54มีอยู่โอ้แสดงว่ามีในชุดนี้ทั้งนั่นน่ะทั้งหมดมันเลยครับผูกพันกันจะมามันจังได๋ก็บอกพี่บอกน้องล้อมเบิ่งกันวันนี้ว่าซั่นครับเอาเป็นมาเบิ่งแล้วผมก็เฮ็ดแล้วเมื่อวันนั่นแหละผม
เห็นแล้วแล้วมันคือมันตรงกันจังซี่ก็เลยว่าครับก็เลยเอามาลงเป็ดซี่ก็ยาสูบพึ่งเสื้อให้เอาไปแนมซะก่อนเอาไปแนมก่อนมามันงวดแรกที่เอาลงให้เบิ่งงวดแรกนั่นเองที่ลงให้นั่นเป็ดซี่ก็ลงอยู่ดอกว่าแต่มันโดนแล้วครับมันก็เข่าอยู่ครับมันก็เข่า2ตัวไปครับเอาขอลองเบิ่งเนาะ405นะครับได้405ครับ405ชนกัน3สูตรครับอย่างน่าอัศจรรย์ครับผมลองเอาไปพิจารณาเบิ่งอ่ะโอเคครับผมก็ถือว่าครบแล้วบาทนี้เอาอันนี้น้ำบ่พอเอาอันนี้น้ำมันโอ้อันนี้นี่คืออันไหนครับอันนี้นี่นี่เอฟซีเบิ่งเด้อลักหนึ่งบนฮะ3แล้วก็ผมจับคู่ไว้แล้วมักที่ผมมงกลมเนี่ยคือผมมักครับผมมงกลมไว้นี่ครับแต่ละบนนี่ล่างที่วงกลมไว้นี่คือผมมักแล้วครับที่วงไว้คือตัวมักเนาะพ่อเนาะแม่นคือพอเส้นเหี่ยวจับคู่ให้นะครับจับคู่ให้มาจากพุ่นบ่พ่อมาจากสิบหน่วยล่ะเอาสิบสิบบนรักสิบบนเลขพวกนี้ได้ดึงออกมาจากชุดใหญ่ปะชุดใหญ่มัดโอ้ดึงออกมาจากชุดใหญ่ชุดใหญ่เอาง่ายๆก็คือมาขัดให้เห็นชัดๆว่าบนนี้จะเป็นตัวไหนล่างจะเป็นจังไหนครับสมมติว่ามาขัดจุดนี้ว่ามันจิแม่นบ่ครับความคิดเนี่ยว่ามันจิแม่นคือเลขมาบ่จังซี่มาหามา3มา1มันมามันก็สิมา1มาหลัง1มันก็สิมา1 2 1 3 1 1 6 1 8เอาง่ายๆคือตัวที่พ่อมักคือวงไว้ให้เรียบร้อยแล้วแม่นนี่ครับ1 2 1 8 5 0 3 2แล้วก็3 8นะบ่เนาะแม่นอันนี้คือบนครับบนถ้าล่างก็คือ8 4 8 9 2 9หกหนึ่งแล้วก็หกสี่อันนี้คือเน้นไปทั้งล่างครับเน้นไปทั้งล่างนะครับเนาะมีล่างนี่ล่างนี่บนครับมันจะมีล่างตัวใดบนเรื่องอยู่ในนี่นะครับเข่าสูตรนี่ก็จะเฮ็ดสูตรนี่ตัวครับสูตรนี่จะพักไว้คำว่าเขาก็จะเฮ็ดน้ำกันครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ชัดเจนแล้วบาทนี้สำหรับเลขสูตรนะครับนะบาทนี้เงยขึ้นมากก่อนบาทนี้บาทนี้เลขสูตรครบแล้วได้พอชัดเจนแล้วบาทนี้เหลือรับสายโจรนี่เป็นไหมรับสายโจรทั้งหมดนี่ครับรับสายโจรก็มาแล้วรับสายโจรก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับสายโจรนี่ก็มาตัวเก่าเอฟซีก็ได้พี่เจรณาเบิ่งรับสายโจรมาตัวเก่าครับตัวเก้านี่คือ20 20แม่นมา20ครั้งเดียวบ่พ่อครั้งเดียวงวดครั้งเดียวโอ้ยคือสิเอาแขนๆครับแต่ว่า20งวดวังหันนี่ใครว่าโอ้คอมเมนต์ออกนี่เจ้ามือบ่มีเงินใจนอนว่างั้นมันไปออกออมสินซะเนาะพ่อเนาะแม่นไปออกออมสินซะงวดนี้ก็เลยขอมาแก้มือใหม่20นี่เพิ่นได้มายังสั่นเนาะเพิ่นได้มายังสั่นเนาะก็เว้าไปตามเพิ่นได้มาบ่แต่มื้ออื่นนี่ก็ยังบ่แน่นะครับเพราะว่าเพิ่นบ่มั่นใจเพราะว่ามันเป็นเลขเก่าเพิ่นมื้อแรงเพิ่นสินําต่อมื้อแรงเพิ่นสิลองเบิ่งอีกรอบนึงเพิ่นสิลองเบิ่งอีกรอบนึงคําแม่นจังได๋โทรมาครับเอาจังซี่พ่อเดี๋ยวเว้าชัดชัดให้ FC เพิ่นฟังก่อนเพราะว่า FC หลายๆท่านก็บ่แม่นหลายท่านดอกถ้าขนาดผมตัวผมเองนี่ตอนแรกยังคิดว่าเลขลับสายโจรเนี่ยเป็นเลขลับวงในเป็นเลขลับที่มีที่มาที่ไปบ่แม่นบ่แม่นเลขลับสายโจรนี่คือเลขภูมิเลขภูมิคําว่าลับสายโจรนี่คือเอาเพิ่นไว้ครับคือเอาเพิ่นไว้คือบังไว้บังไว้บังไว้บ่ฮู้จักว่ามาแต่ไสแหละแต่ว่าที่มาที่ไปของเลขลับสายโจรเนี่ยเป็นเลขภูมิใช่
ง่ายๆนะครับเนาะไม่ใช่เลขที่มาจากวงนอกวงในวงไหนบ่เกี่ยวเลยบ่เกี่ยวแต่ว่าเขามาหางวดติดนี่บุ้ยคือว่าบ่ธรรมดาสมงวดเมื่อกี้นี่ครับยังไงยังไงบาทนี่บ่แม่นดอกมักเขาไปกัดใกล้บ่มาอยู่ทางนอกครับมาหน่อยทางนอกกำลังดีมานี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยปูที่เพิ่นให้แนวทางตัวเลขมาทุกงวดทุกงวดคือว่าเพิ่นมีการเดินทางไกลเดินอยู่เพิ่นก็เดินไปมาๆจังซี่ไปมาๆนั่นบ่เพราะว่าเพิ่นก็มาร่วมสร้างเพิ่นอยากมาสร้างครับมาสร้างซอยสร้างศาลาซอยเลยกูเพิ่นก็เดินมาไปถึงไม้จังซี่มาแต่ก็เฮาก็ไปมื้อเดียวนึงบ่หมายถึงบ่พ่อหมายถึงว่าตอนที่เพิ่นได้ตัวเลขเนี่ยบ่ได้อยู่ภูมิเด้ออยู่ภูมินี่บ่ไอ้ที่ว่า10กับ20แม่นแม่นบ่ได้อยู่ภูมินี่บ่ได้อยู่ภูมินี่แม่นบ่แม่นให้ว่าเพิ่นเดินทางไปมองไปธุระไปมองอื่นครับเพิ่นก็เลยไปได้ตัวเลขจากภูมิใหม่แต่ว่าก็ยังไปเขาออมสินอยู่ดิพ่อแม่นนี่แหละคนก็ FC นะกูยังนึงก็ได้เพิ่นว่าเพิ่นไปซื้อออมสินครับเพราะฉะนั้นนี่ให้ว่าบารมีปูกับบ่ธรรมดาคือกันอันนี้ขึ้นในความคิดผมดิเพิ่นเปลี่ยนภูมิแต่ว่าตัวเลขก็ยังให้ว่ายังเข้าไปเข้าออมสินเพราะว่าเขาครับออมสินเนาะเขาบ่เข้าออมสินเฮ้ยสิมาโดนเต็มๆครับแม่นถ้าบ่เข้าออมสินก็สิมาโดนเต็มๆบัดนี้สำหรับงวดนี้ให้มา20คือเก่า20คือเก่างวดซึ่งเป็นภูมิเดิมแล้วคราวนี้งวดนี้เป็นภูมิเดิมเป็นภูมิเดิมเนาะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นงวดนี้ดิบ่มาได้ให้มา2หางดิบาทนี่หางเดียว20แขนๆเลยแขนๆครับคือว่าคือว่าเพิ่นจะไอ้นี่เฮ็ดอีกมื้อแรกประมาณนั้นส่วนมากเพิ่นจะเฮ็ด2คืนแต่เก่าที่ผ่านมาย่ํา2คืนนั่นบ่ครับแม่นย่ํา2โอ้แสดงนั่นๆๆอย่าไปเปิดเอาแสดงว่านี่เพิ่งจะผ่านไปขึ้นเดียวคือตัวเลขเนี่ยปูเพิ่นให้มาก่อนแต่ว่าหั่งยังบ่ทันได้ย้ําขึ้นที่2มันบ่พอแม่นโอ้ยังบ่แต่เริ่มสิเต็มแล้วนึงเริ่มสิเต็มแล้วคือกันแม่นหาซื้อยากแล้วหาซื้อยากแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่มันยังมีอยู่เมื่อกี้นี่ผมผ่านอําเภอมาผมแวะเบิ่งแผงลอตเตอรี่เลข2002หลายๆแม่นบ่ครับเต็มอยู่ในอําเภอแสดงว่าบอลนั่นครับลองเบิ่งถ้าสมมุติว่าเมื่ออื่นเพิ่นย่ําแล้วได้20คือเก่านี่แล้วผมจะวิ่งเข้าอําเภอเลย อยู่ที่อําเภอไปคือกันเมื่ออื่นนี่ไปส่งเล็กน้อยกับแม่นั่นครับแต่ว่าเช้ามานี่เพิ่นก็จะน่าจะได้แล้วบ่พอแม่นคือมื้อเช้าแม่จังหันไปจังหันเพิ่นก็บอกเพิ่นก็บอกแล้วเพิ่นก็บอกกะสั่นมื้ออื่นผมสิโทรมาถามพ่อแม่นตอนสายๆสัก 9:00-10:00 ก็ได้เพราะว่าช่วง10:00นี่คือจิได้ไปเทศเพื่อนศาลาเพราะว่าปูก็นัดแล้วนัดกันแม่นบ่ครับเพราะว่าหมู่ผมกับเพิ่นสันเอาไม้ไผ่เฮานี่บวชมัดเป็นตาเป็นตานะอ๋อไอ้ว่าบ่ใส่เหล็กเทศเพื่อนบ่ใส่เหล็กเอาไม้ไผ่คือยังโบราณเพิ่นเฮ็ดแม่นเพิ่นเฮ็ดแบบโบราณครับเฮ็ดแบบโบราณเนาะเอาไม้ไผ่มาสานแท่นเหล็กก็มาก็บอกพี่บอกน้องมันน่ะครับเพิ่นก็รู้จักหลายอยู่ให้ว่ามองนี่เป็นผู้วัดผู้ว่านั่นล่ะแม่นเพิ่นก็กําลังเฮ็ดกําลังสร้างคือกันคือว่าปูเราเปิดทางให้ครับปูเราสิมาสร้างเราเปิดองค์ยังกว่าเพิ่นว่าจําพวกเทวดาพวกยังเพิ่นเปิดทางให้แล้วเพิ่นเปิดทางให้แล้วว่าแต่ปูนี่เราย่านหลายแล้วเนื้อใหญ่ไปมันเด็กมันก็เลยเพี้ยนจริงๆนะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาบ่เขาเราอยู่กุ้งเก่านี่อาจจะเขาอีกครับเพราะว่าตามเพิ่นเว้าเนาะครับปูเราสั่งอยู่นี่แล้วว่าเราเปิดทางที่ว่าเปิดทางอีหยังครับเว้าไปแล้วผมก็บ่เปิดภูมิเปิดเทวะเปิดภูมิเปิดทาง
บอกกล่าวเทวดาเทวดาเพิ่นกะเปิดทางให้แล้วซอยเหลือเสื้อสีให้ได้เฮ็ดได้สร้างแม่นคือก้อนนั้นบ่ฮู้เพราะว่าเป็นภูมิวัดภูมิว่าผมก็เข้าใจว่าถ้าเป็นเลขลับเลขลับบ่คิดเข้าใจว่าเลขภูมิก็เลยบ่ได้เฮ็ดได้สร้างคันแม่นฮู้จักตั้งแต่แรกๆก็คือสิได้เฮ็ดได้สร้างอยู่ดอกคิดว่าเพราะว่าช่วงนั้นเขาผมไปเปิดว่าครับมันสิดังมันดังผู้เดือดร้อนชื่อสิแม่นผมนี่ก็เลยว่าเลขลับใจเจอครับมาเป็นจังซี่ได้พอคือถ้าเพิ่นอยากเฮ็ดอยากสร้างเนาะเพิ่นก็ต้องให้ FC เพิ่นฮู้ว่านี่เด้อแนวทางเนี่ยเป็นของภูมิวัดนั่นวัดนี้เสียงเป็นดัดเสียงโอ้ยพูดอย่างซ้อนให้ FC เพิ่นฮู้ว่าเป็นภูมิวัดภูมิว่ามันบ่ปูเพิ่นสิเฮ็ดสิสร้างFC สายบุญเพิ่นก็จะได้เข้าใจจังซี่แหมถ้าเพิ่นได้โชคได้ลาภนำจังซี่เพิ่นก็สิได้แต่เพิ่นก็อนุโมทนาสาธุมาอยู่ทั้งอันสายแก้วครับผมผลมา 4,000 ไม่ผลครับแล้วก็โทรมาตามนี่ก็ว่าจองเสาจองเสาเป็นป่ะครับเสาต้นละ 3,000 ครับเลยว่าให้พอ 1,000 นึงแล้วผมจองเสา 1,000 นึงครับก็เลยบ่ทันเพิ่นจองหมดเสาเต็มแล้วเสาเต็มแล้วเลยสิเอามาลงนี่บัดนี้มาลงที่พื้นเอามาลงพื้นจังว่ามาลงพื้นประมาณ2-30,000 นี่ล่ะครับผมลงพื้นพอว่าเฮ็ดครึ่งก่อนนั่นเอาเดี๋ยวจังได๋ก็ลองเบิ่งนะพองวดนี้แล้วเนาะครับล่อย่ําอีกมือแรงนี่แต่ว่าที่แน่ๆคือ20ได้มาแล้วเลขลับสายโจรแม่นครับผมอ่ะโอเคซั่นสิรบกวนพ่อซ้ํานี้เนาะครับเนาะครับเดี๋ยวมืดแล้วมื้อนี้มายังมืดเลยเดี๋ยวมื้ออื่นผมจะโทรหาใหม่ครับผมครับขอบคุณพ่อหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ